สวัสดีค่ะพบกับช่องชอบทำชอบเที่ยววันนี้พี่ต๋อมจะมาทำบะหมี่กรอบราดหน้าทะเลนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างพี่ต๋อมจะลงไว้ให้ใต้คลิปค่ะเดี๋ยวเรามาทอดบะหมี่กันก่อนเลยค่ะใส่น้ำมันให้เยอะพอสมควรเปิดแก๊สไฟปานกลางรอน้ำมันร้อนแล้วค่อยเอาเส้นบะหมี่ลงไปนะคะพี่ต๋อมจะเอาเส้นบะหมี่ไปทอดพร้อมกระชอนแล้วเขย่าเพื่อบล็อกให้บะหมี่มีรูปร่างกลมน่าทานค่ะตอนนี้ก็ได้รูปร่างบะหมี่ทอดก้อนกลมที่พี่ต๋อมพอใจแล้วเราจะทอดจนเหลืองทั้งสองด้านแล้วนำไปพักไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะเราจะทอดแบบนี้ไว้สัก5แผ่นนะคะคราวนี้เราจะมาเตรียมผสมน้ำปรุงรสกันโดยใส่น้ำสุก2ช้อนซ้อนน้ำมันหอย2ช้อนซีอิ๊วขาว2ช้อนซอสฝาเขียว1ช้อนน้ำตาลทรายครึ่งช้อนและใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะตามด้วยไข่ไก่1ฟองคราวนี้เราก็จะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะคราวนี้เรามาเตรียมทำน้ำราดหน้ากันเลยค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะแล้วตามด้วยกระเทียมผัดให้เหลืองแล้วใส่เต้าเจี้ยวลงไปผัดให้หอมตามด้วยผักกันเลยค่ะวันนี้พี่ต๋อมใส่ผักคะน้ากับข้าวโพดอ่อนค่ะพี่ต๋อมจะไม่ผัดผักจนสุกแล้วเติมด้วยน้ำเปล่า 1.5 ลิตรค่ะใส่คะน1ก้อนแล้วตามด้วยน้ำปรุงรสที่เราพักไว้ค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำราดหน้าเดือดก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งกับปลาหมึกที่พี่ต๋อมลวกไว้ลงไปการลวกกุ้งกับปลาหมึกเพื่อลดกลิ่นคาวของอาหารทะเลโดยน้ำราดหน้าของเราจะได้ความหวานจากผักและน้ำปรุงรสค่ะคราวนี้จะรอให้น้ำราดหน้าเดือดอีกครั้งแล้วใส่แป้งมันผสมน้ำลงไปค่ะตอนนี้น้ำราดหน้าเหนียวพอที่พี่ต๋อมต้องการแล้วใส่พริกไทยเพื่อเพิ่มความหอมเลยค่ะตอนนี้เราก็ได้บะหมี่กรอบราดหน้าทะเลเรียบร้อยแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ